นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC Iron Man 4x4ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์ครับบางนาตลาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยรถยนต์ Lidl Tech ครับแล้วก็ขอบคุณ Auto Lift Tech ครับมาดู SMS กันนะฮะเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาได้นะครับครับถามถึงพี่อุ๊สนะครับพี่อุ๊สไฮบริดแบตเตอรี่ลูกเล็กครับที่เป็นแบตเสริมนะครับน่าจะเสื่อมกดต้องกดสตาร์ทหลายครั้งนะครับรถ4ปีครึ่งแล้วเราสามารถใช้แบตเตอรี่ทั่วไปข้างนอกได้หรือเปล่าครับเพราะราคาศูนย์สูงมากครับราคา 8,800 บาทไม่รวมแวตถ้าใช้จะมีปัญหาไหมครับได้เลยครับร้านข้างนอกเขามีอยู่แบตเตอรี่แต่มันมีนิดเดียวไอ้ตรงจะมีตัวอะไรอยู่ตรงแบตเตอรี่อันนึงนะผมจำไม่ได้นะใช่ให้เขาก็แค่ถอดไอ้ตัวเนี้ยที่มันติดอยู่ที่แบตเตอรี่เนี่ยย้ายไปใส่อีกลูกนึงเท่านั้นเองจะมีตัวอะไรตัวนึงผมลืมมันจะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิแบตนั่นเองก็มีปลั๊กเสียบอยู่ก็เอาจากแบตลูกเก่าเนี่ยมาใส่ที่ลูกใหม่เพราะไอ้ตัวนี้ไม่เคยเสียหรอกแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะแบตได้เลยข้างนอกมีขายครับแบตแบบไซส์เดียวกันเลยเบอร์เดียวกันเลยเปลี่ยนข้างนอกถูกกว่ากันเยอะเลยครับถามว่าทำไมถึงมีราคาสูงจริงแล้วเขาออกแบบมาให้เป็นสำหรับเฉพาะการใช้งานกับระบบนี้นะครับแล้วก็มันจะต้องมี idling stop แล้วก็จะมีการระบบการใช้งานที่จ่ายไฟที่เป็นลักษณะของไฟที่เวลาที่เครื่องยนต์ชัตดาวน์ตอนที่รถติดเนี่ยมันจะมีการจ่ายไฟพลังงานสูงออกไปในการใช้งานในระบบไฟฟ้าต่างๆอย่างเช่นระบบปรับอากาศนะครับระบบหมุนเวียนของระบบหล่อเย็นนะครับที่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องแต่อย่างที่พี่บอมบอกไปคือมันสามารถใช้แบตข้างนอกได้แต่ว่าอายุการใช้งานแน่นอนมันจะสั้นลงกว่าถ้าเมื่อเทียบกับราคา 8,800 บาทแต่ถึงไงก็ถือว่าคุ้มนะมันถูกกว่ากัน 3-4 เท่าอ่ะถูกกันเยอะแล้วก็เปลี่ยน3รอบก็ได้ฮะแบตเนี่ยมันจะเป็นแบตลักษณะเป็น maintenance free แล้วก็เป็นแบบซีลปิดเลยนะครับเราสามารถใช้ได้ในยี่ห้อชั้นนำละกันราคาประมาณไม่เกิน 3,500 ละกันนะครับทั่วไปครับนี่หน้าจอก็ถามอะไร 2.8 4x4 ออโต้รีแฟทได้มาเพิ่มกี่ตัวครับก็ต้องมันได้เพิ่มแต่เอากี่ตัวนี่ต้องถามพี่วิชัยเลยนะครับรีแฟทเนี่ยนะครับลองโทรไปสอบถามได้กลางคืนก็โทรได้นะพี่วิชัยเนี่ยเขาจะทำงานตั้งแต่เวลานี้จนถึงดึกๆเลยฮะโทรไปพูดคุยหรือเข้าไปดูในคลิปวิดีโอในเข้าไปใน Facebook เขาก็ได้เขาก็มีอยู่ที่เคยรีแฟทมาแล้วก็มีขึ้นไดโน่อยู่เขาไปดูตารางไดโน่กราฟเปรียบเทียบเลยก็ได้ย้ำอีกทีกับพี่หลำจัดให้นะครับหลำเฮดเดอร์ส่ง SMS เข้ามาปกตินะครับแล้วก็วงเล็บต่อท้ายว่าหลำเฮดเดอร์แบบเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็มีข้อแม้ว่าขอให้คุณมีรถรีโวที่เป็นพิกอัพนะเกียร์ออโต้เดี๋ยวให้หลำจัดให้ถ้อยเสีย1ชุดฟรีตามที่คุณต้องการเมทูออเดอร์เลยจะเอาเงียบเอาดังเอาซิ่งไม่ซิ่งเดี๋ยวว่ากันนะครับโครงการดีๆอย่างนี้ให้หลำจัดให้แน่นอนในมูลค่าต้องบอกชุดหนึ่งนี่ร่วม 30,000 บาทนะครับท่อสแตนเลสนะเดี๋ยวเราเล่นรอบผู้ชกดีออกมาส่งกันมาเยอะๆหน่อยนะครับ CRV 2.4 ไม่มี 4WD ตัวธรรมดาว่ากันเถอะบอกไม่มี 4WD เลยงงปี08 400,000 น่าใช้ไหม CRV 2.4 08นี่ Gen 3 Gen 3 2.4 ขับ2นะฮะราคาอยู่ประมาณนี้นะเมื่อก่อนนี้มัน 400,000 นิดตอนนี้มันน่าจะล่วงมาจริงๆ08เนี่ยถือว่าเป็นโฉมแรกนะเพราะโฉมแรกจริงๆเลยคือปี07ของบอดี้นี้นะครับราคาถ้าเป็นขับ2ถ้าเป็นขับ2ปกติ2000เนี่ยมันไม่ทะลุ4แต่นี่ 2.4 ถือว่ายังอยู่ประมาณเลข4หรืออาจจะ3แก่ๆ3ปลายแล้วนะฮะตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นขับ4 2.4 ขับ4เนี่ยมันก็ไม่เกิน4กลางก็4นิดเองผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็ลองขายกันอยู่ครับน่าใช้ครับ Gen 3เป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็ผมว่านะรูปร่างหน้าตามันก็ยังไม่ได้ดูเชยเลยนะยังราคาแบบเทียบกับราคาที่เราไปซื้อนะ 400,000 นี่มันจบเลยนะกับ CRV คันหนึ่งครับเมื่อไหร่จะใส่เสาวิทยุพับได้ครับ นาวาร่าแคปใช่ไหมจากโรงงานมาเออไม่ใส่ให้เขาสักทีเขาอยากได้ไอ้เสาแบบกดได้ไม่เสามันเป็นเสาแข็งเสาแข็งมาพับได้บนหลังคา ของเดิมมันจะพับไม่ได้หรือไงนะพี่เอก
มันก็น่าจะเป็นแบบตึงหมุนเข้าไปตึงฮะก็อันนี้ต้องไปเปลี่ยนนะครับเราเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาได้นะครับเปิดสายอยู่เดี๋ยวถามว่าไม่โทรไม่ใช่เรื่องราวของรถยนต์นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้มีถามเกี่ยวกับระบบแอร์นะครับเขาถามว่า Isuzu 4ประตูปี2016ครับเข้าศูนย์มาที่ระยะ 20,000 กิโลเมตรศูนย์บอกว่าต้องเติมน้ำยาแอร์เสียเงินเพิ่มเกือบ 2,000 บาทแบบนี้เคลมได้ไหมครับเติมน้ำยาแอร์อะไร 2,000 บาทเติมน้ำยาแอร์เติมก็400เองข้างนอกเติมน้ำยาแอร์แล้ว 2,000 กว่าบาทลองไปเช็คอ้างว่า2ตู้ขอบินหน่อยขอรายละเอียดหน่อยไอ้ 2,000 กว่าบาทมันค่าอะไรมั้ยผมว่ามีค่าอื่นน่าจะเป็นค่ากองแอร์แว็กไม่มันจะมีกองแอร์มีฟิลเตอร์แอร์ฟิลเตอร์แอร์ใช่กองหรือว่าล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้นี่ไงหรือว่ามีล้างแอร์มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกตัวน้ำยาเข้าไปซึ่งศูนย์มั่วรถวิ่ง 20,000 โลมันน้ำยาแอร์ไม่ไปไหนหรอกมันไม่ต้องเติมมันไม่รั่วจริงๆนะนี่แหละคือปัญหาที่ทุกวันนี้ผู้ใช้รถเจอแล้วก็หลายคนร้องเรียนเข้ามาแล้วก็ค่ายรถยนต์หลายๆค่ายก็เริ่มมีการปรับปรุงเรื่องนี้แล้วแต่ว่าก็ยังมีบางที่อยู่มีบางเขาเรียกอะไรบางดีลเลอร์อยู่ที่ไปเขาเรียกอะไรไปรับเงินจากบริษัทพวกของพวกนี้มาแล้วก็มายัดเยียดให้ลูกค้านะรถลูกค้าไปเช็คระยะบอกให้เติมหัวเชื้อแล้วมันเครื่องล้างหัวฉีดมั่งล่ะรถบ้ารถวิ่ง 5,000 โลล้างหัวฉีดเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันตังไงหาตังใช่เพราะว่ามีอุปกรณ์พวกนี้เข้าไปแฝงอยู่ตามโชว์รูมเราผู้ใช้รถเราก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะครับจริงๆแล้วผมที่คนเจอส่วนใหญ่จะแบบทิ้งรถไว้แล้วพอไปรับรถปุ๊บมีบินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาจริงๆถ้าสุดท้ายจริงๆถ้าเราไม่ได้ฝั่งทำแล้วก็มีสิทธิ์ไม่จ่ายมีสิทธิ์ไม่จ่ายได้นะเพราะมันนอกเหนือจากที่เราเนี่ยคุณจะมาทำโดยพลาการหนีมันเหมือนบังคับกันนี่ฟ้องร้องพูดคุยกันได้เป็นเรื่องเป็นราวนะใช่ไม่ได้สั่งให้ทำแม้กระทั่งศูนย์บริการเองเนี่ยที่เป็นในหลักในอยู่ในกฎเกณฑ์ของศูนย์เนี่ยแม้กระทั่งอะไหล่เสียเนี่ยเขายังต้องแจ้งก่อนเลยนะว่าจะซ่อมวันนี้จะเปลี่ยนไหมใช่แต่ว่าพวกนี้มาถือโอกาสมาถึงเวลาไปรับรถบอกนี่โหล้างแอร์เติมน้ำยาล้างหัวเชื้อน้ำยาล้างหัวฉีดเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องอะไรเลอะเทอะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขั้นตอนของ service advisor นั่นแหละหรือว่าเป็นที่ปรึกษาของงาน service นะครับตอนที่เราเข้าไปบอกว่าจะเช็คระยะก็มันกินกันเป็นทีมกันทั้งทีมกันทั้งโชว์รูมก็จะมีเรื่องของคอมมิชชั่นนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในการขายงานก็คือจะมีการระบุรวมๆว่าอันนี้ทำไหมครับอย่างเช่นล้างแอร์ไหมครับส่วนใหญ่แล้วคนถ้าเป็นแบบผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะเขาจะไม่ทราบว่าเขาล้างแอร์ไหมก็ดีถ้าล้างแอร์ก็ดีแต่เขาอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดเพราะว่าเขาจะไม่ได้รวมบินหรือค่าใช้จ่ายมาให้ดูก่อนเขาอาจจะดูว่าเป็นตัวเลขคร่าวๆก่อนเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใช้บริการเราขออย่างนี้นะเขาจะให้ทำอะไรเท่าไหร่ล้างเพื่ออะไรรายละเอียดมาเอานิดนึงเสียเวลานิดนึงในโปรแกรมหลักว่าระยะกิโลเมตรเท่านี้เนี่ยในโปรแกรมหลักที่คู่มือระบุจริงๆในตามการเซอร์วิสตาม data ที่โรงงานแนะนำมาเนี่ยระบุมาเนี่ยมีอะไรบ้างตามคู่มืออะไรคืออาหารเสริมอะไรคือเสริมซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์ไหมบางอย่างมันมีประโยชน์ใช่แต่ว่ามันมีประโยชน์เมื่อถูกที่ถูกเวลานะบางครั้งมันก็ถือว่ามีประโยชน์บางครั้งถือว่าเกินความจำเป็นถูกต้องแล้วการกินอาหารเสริมนะนะต้องดูแลกันนิดนึงใส่ใจหน่อยอายุ50ปีอยากใช้รถสปอร์ตมือสองขับเสาร์อาทิตย์งบเอาเลื่อนได้สักเม็ดหน่อยเร็วล้านห้าห้าลบเลยนะให้เยอะเหมือนกันนะเยอะอยู่ได้อยู่รถสปอร์ตอายุ50ครับถ้า50ถ้าไม่มีความรู้เรื่องรถไม่อยากดูแลมาก MX5 NB ได้มันเล็กไปไหมเฮ้ยวัยรุ่นขับเสาร์อาทิตย์เหรออันนี้โรสเตอร์ของแท้เลยมันวัยรุ่นไปมันดูวัยรุ่นพูดถึงว่าไล่ก่อนนะ MX5 NB ได้ NC มือ2ก็อาจจะได้นะล้าน5วัยรุ่นไปวัยรุ่นอายุ50มันไม่เข้าแล้วมันดูทำไมอ่ะขับมัดได้ MX5 ทำไมอ่ะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะถ้าร้านห้างจริงตัวเลขนี้เยอะมากเลยนะอย่าง C4 นะ C4 ได้อยู่ C4 ได้ถึง E89 เลยนะตัวแรกC TTS ก็ได้แล้วตอนนี้ Audi TT ได้อยู่ฮะ Audi TTS SLK 170 SLK 171 171 171 171ได้อันนี้ดูสปอร์ตดูผู้ใหญ่แล้วเปิดประทุนได้แล้วดูภูมิฐานหน่อยเพราะอายุต้อง50แล้วฮะแล้วไม่งั้นก็ต้องไปเพื่อแบบBM Z4 SLK ผมเชียร์ Audi TT TTS ได้เปิดประทุน E92 ได้เลย E93 ต้องเติมนิดนึง E92 อีกคันนึง E92 คูเป้ E92 คูเป้ E93 ไม่ต้องเติมแล้วล้าน5นี่ได้เลยได้แล้วมั้งตอนนี้ชั่วโมงเนี้ย E93 เปิดประทุนด้วยสีไอนี่สูสีขับ BM คูปรอเปิดประทุนด้วย E93 ก็ได้ฮ
นะอยู่ในงบเหมือนกัน SLK 171ก็ได้มันแข็งไปนิดนึง SLK 171มันกระด้างปวดเด็กขับรถไปปวดหลังเล่นเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นผมนะขับคนเดียวนะ50มันต้องขับแบบMX5 M4 โอ้โหเปรี้ยวๆยุบเยอะแล้วถ้าเกิดยังวัยรุ่นอยู่ก็ขับได้อย่างงี้ถึงก็ดูอ่ะเขาเรียกว่าทำให้เด็กมันดูเออเขาให้เด็กมันดูหรือไม่ก็ E93 นะเอาเพย์เซฟๆนะแล้วแต่ชอบ BM Series 3 E93 Convertible ปทุมไฟฟ้าดูทุกอย่างดูใหม่ด้วยนั่ง4คนด้วยเผื่อเมียกับลูกอยากตามไปด้วยเป็นรถครอบครัวได้ด้วยอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณ